ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นหลักสูตรดังนั้นวันนี้ผมได้นำท่านผู้ชมมาที่วิทยาเขตแพร่ได้เห็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของเหล่าพระนิสิตณสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับทั่วประเทศที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ก็กำหนดให้พระนิสิตนั้นต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกปีครับซึ่งในวันนี้บรรยากาศที่จังหวัดแพร่นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับก็ขออนุโมทนาบุญนะฮะกับทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังซึ่งโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีพุทธศักราช2558ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตแพร่ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนะระเบียบข้อบังคับว่านิสิตที่เรียนปริยัติเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วนะฮะจะต้องปฏิบัติมีภาคปฏิบัติภาคสนามด้วยนะฮะคือเราจะมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติแล้วก็ทั้งปฏิเวทดังนั้นนี้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนะซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่จะให้นิสิตได้ซึมซับรับเอากับการประพฤติปฏิบัติเราเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น learning by doing ก็คือการเรียนรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติดังนั้นท่านอธิการบดีก็ดีท่านรองอธิการบดีก็ดีท่านผู้บริหารก็ดีทั้งบรรพชิตและก็ทั้งคฤหัสถ์นะจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติธรรมหลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้วนะฮะเรียนธรรมภาคปฏิบัติก็ดีเรียนในห้องเรียนก็ดีนั้นยังไม่เพียงพอในการที่จะซึมซับรับเอาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังนั้นทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดังนั้นจึงเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นนะดังนั้นทางวิเขตแพร่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของมจรส่วนกลางจึงได้จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานขึ้นซึ่งเราในจังหวัดแพร่นะฮะเรามีทั้งหมด8อำเภอซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะ8ปีก็จะไปทั้ง8อำเภอนะอำเภอละ1ครั้ง1ครั้งนะมีอำเภอเด่นชัยมีอำเภอหนองม่วงไข่มีอำเภอเมืองมีอำเภอรองมีอำเภอวังชิ้นแต่ปีนี้เรามาอำเภอ2นะอำเภอ2เหตุผลที่มาอำเภอ2ก็เนื่องจากว่าท่านเจ้าคณะอำเภอ2ก็ดีท่านพระครูวรธรรมสารหรือว่ารองเจ้าคณะอำเภอ2ก็ดีหลวงพ่อพระครูมงคลธรรมรักษ์ท่านก็อยากจะให้นิสิตได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ชาปนสถานเทศบาล2ด้วยเหตุผลว่า1เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบของทางมหาวิทยาลัย2เนี่ยเป็นการสร้างความศรัทธาความเลื่อมใสในการเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะว่าพระนิสิตหรือว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถัมภ์ปถากก็เป็นบุญจิตบุญใจที่ญาติโยมจะอุปถัมภ์ปถากและก็ประการที่3เนี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวาระโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ88พรรษาดังนั้นเราไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดปฏิการะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินจึงได้น้อมเอาบุญกุศลการปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชานะแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านด้วยดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นและก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเรียกว่าผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันคนเสมอกันสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นสัปปายะสี่ใช่ไหมเข้าป่าอาหารสถานที่อยู่อาศัยต่างๆแล้วก็ยารักษาโรคอะไรต่างๆแล้วก็พระวิปัสสนาจารย์ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูภาวนาเจตยานุกิจซึ่งได้มีในการสอบผ่านนะฮะพระวิปัสสนาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นท่านก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลหรือว่าเป็นมืออาชีพที่จะถ่ายทอดที่จะสอนให้กับพระนิสิตของวิเขตแพร่ได้มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสตามนวลักษณ์9ประการดังนั้นจึงเกิดขึ้นในวันนี้ดังนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณจากทุกๆฝ่ายนะที่ทำให้การดำเนินการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยทุกประการโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านพระนิสิตได้ประพฤติปฏิบัติก็ดีและเนื่องในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญทั้งในอดีตก็ตามปัจจุบันนี้ก็ตามและบุญกุศลที่พระนิสิตได้ประพฤติปฏิบัติก็ตามชีวิตที่เกิดมาในขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขยิ่งชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรดีใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าควรเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอต้นไม้ยังให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดๆยังให้เสียงเพลงกล่อมโลกล่าแม้ต้นหญ้าต้นเล็กๆยังให้ออกซิเจนแก่โลกยังลดภาวะโลกร้อนเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ทำความดีอะไรให้โลกเห็นกินนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยดังนั้นจะหมดปีเก่าจะขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุที่มั่นยืนยาวนานมีสุขะมีความสุขกายสบายใจมีพระมีสุขภาพพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็คิดสิ่งหนึ่งประการใดอันประกอบไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญผมทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ซึ่งนำโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองอธิการบดีนำมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีไม่ใช่เป็นสถานที่สัปปายะทุกสิ่งทุกอย่างมีไอ้พื้นที่กว้างขวางหน้าปฏิบัติสงบแล้วก็มีชาวบ้านมาใช้สถานที่แห่งนี้7หมู่บ้านจำนวน3วัดซึ่งแต่ละวันชาวบ้านก็มาบริการมาปฏิบัติได้ทั่วถึงสำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส่วนกลางของอำเภอ2ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอ2นำโดยหลวงพ่อพระครูวรธรรมสารเจ้าอำเภอเป็นผู้นำท่านก็ได้มาจัดพระที่มีความรู้มาให้ความสนใจแล้วก็ปฏิบัติมาอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมจร.อบรมภาคปฏิบัติทุกวันตั้งแต่เข้ารุกขมูลมาก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านสนใจมาอบรมมาปฏิบัติธรรมด้วยก็มีซึ่งเป็นประโยชน์กับคณะศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งทางคณะกรรมการของสมณชาปนสถานแห่งนี้ก็ช่วยกันมาทำความสะอาดกับบริเวณแห่งนี้ได้อย่างพร้อมเพียงกันซึ่งเป็นที่เป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งจากคณะสงฆ์และสู่ไปสู่คณะศรัทธาญาติโยมทำให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์เราทุกวันนี้ได้ดีขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่งก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคณะศรัทธาญาติโยมที่มาใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้อาตมาขอให้คณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญตลอดปี2559ยิ่งขึ้นไปทางวัดทั่วประเทศหรือว่าคณะสงฆ์ได้สวดมนต์ข้ามปีทำบุญปีใหม่ฉลองปีใหม่ซึ่งมีแต่ละวัดได้จัดทำประชาสัมพันธ์ให้คณะญาติโยมได้มาทำบุญทำบุญฉลองปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีตลอดจนถึงสาธุชนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกันทุกวัดแต่ละวัดก็ทำกันทุกวัดก็ขอให้ส่งความสุขไปถึงคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขพ้นจากโรคภัยตลอดกาลนานเถิดครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดแพร่ครับณสถานที่แห่งนี้ก็มีกิจกรรมที่สำคัญที่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณชาปนสถานของเทศบาล2อำเภอเมืองอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับท่านผู้ชมครับโอกาสที่นิสิตได้ปฏิบัติอย่างนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วเราได้ทราบโดยทั่วไปเรามาดูคนในพื้นที่ญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการที่นิสิตได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ครับต้องขออนุญาตท่านกำนันก่อนนะครับว่าได้มีโอกาสเห็นพระนิสิตมาปฏิบัติแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ตอนแรกนะครับประมาณปี2555พระนิสิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ก็ได้มาร่วมกิจกรรมรู้ข้อมูลด้วยเข้าวัดป่าในบริเวณชาปนสถานแห่งนี้ครั้งหนึ่งละนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองทางพี่น้องตำบลบ้านกลางอำเภอสองจังหวัดแพร่พร้อมครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของพระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเหตุแพร่โดยดีเสมอมานะครับโดยจัดแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ดูแลทั้งระบบการบริหารเรื่องพัฒนาหารเพนน้ำปานะจัดเวียนยามอะไรต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งหมดครับครับครับแล้วท่านอาจารย์ครับครับผมในฐานะครับเป็นคณะกรรมการวิชาการจังหวัดจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตแพร่และก็เป็นคนในท้องที่อำเภอสองและได้อยู่ใกล้ชิดกับทางพระอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนพระนิสิตและได้อยู่ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านในเขตชุมชนของเทศบาลตำบลสองได้ทำงานร่วมกับท่านกำนันในความรู้สึกของชาวบ้านนะครับในเขตที่อำเภอสองเขามีความรู้สึกเขาภาคภูมิใจที่พระนิสิตได้มาปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติธรรมสวดมนต์และได้ฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและอีกส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เขาจะได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วถือว่าเป็นการทำบุญที่สูงสุดที่เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษได้อีกอย่างหนึ่งเงินที่ได้รับจากการบริจาคจากการทำบุญครั้งนี้ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเวกเขตแพร่ก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสองโดยเฉพาะ
อาคารสถานที่ที่ใช้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในการทำงานมาประกอบกิจกรรมชาปนกิจศพโดยเฉพาะเมื่อปี55นะครับทางพานิสิตได้จัดเตรียมซื้อโต๊ะหินอ่อนไว้ให้ประชาชนที่มาทำกิจกรรมชาปนกิจศพได้นั่งและก็ได้สร้างศาลาพานิภาวนาเจติยานุกิจพานิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ร่วมใจเมื่อปี55ตอนนั้นเป็นปีแรกที่ท่านได้มาแล้วก็เราก็ได้ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ถือว่าเป็นบุญที่สูงส่งของชาวอำเภอ2ที่มีโอกาสได้ทำกับพระภิกษุจำนวนมากนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจพวกเราก็พร้อมที่จะให้อำนวยความสะดวกให้กับพระนิสิตและก็มจร.ครับผมครับในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมครับท่านเป็นพื้นที่ส่วนรับผิดชอบของ2แห่งนะครับแห่งแรกก็คือเทศบาลตำบล2อีกส่วนหนึ่งก็เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางนะครับซึ่งภาพรวมทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณ8ไร่กว่านะครับ8ไร่กว่าแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกลางก็มีมติจากสภาโดยขอมอบพื้นที่เป็นความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบล2นะครับเพื่อมาจัดกิจกรรมแล้วก็ทำโครงการต่างๆเพื่อบูรณะซ่อมแซมหรือว่าก่อสร้างอะไรต่างๆให้มันพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับมีอะไรจะฝากไหมครับครับยังไงก็นะครับถ้าจะขอฝากก็ขอฝากในเรื่องของพระนิสิตนะครับที่ได้มาทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวอำเภอ2ก็จะเป็นข้อคิดให้กับพุทธศาสนิกชนที่ทำบุญว่าชาปนสถานที่พระภิกษุสงฆ์ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นการทำบุญกับที่พี่น้องในเขตเทศบาลจะได้บุญกับก็คือได้สาธารณประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่พระมาสร้างให้เพื่อใช้ประกอบในงานชาปนกิจศพของพี่น้องในเขตชุมชนเทศบาลตำบล2ในนามของชาวอำเภอ2นะครับก็ต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระราชเขมกรรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตแพร่ท่านพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตแพร่ท่านพระครูโกวิทอัธวาทีขอสอดร.หัวหน้างานอำนวยการมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตแพร่และพระอาจารย์ทุกรูปตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตแพร่มาณโอกาสนี้ไว้เป็นอย่างสูงครับขอกราบขอบพระคุณครับผมครับท่านกำนันครับในส่วนของผมก็ขอบพระคุณนะครับท่านทั้งอาจารย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ตลอดจนถึงขอกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านพระราชเขมมากรนะครับผศ.ดร.รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่เป็นอย่างสูงครับที่นำพระนิสิตมาร่วมทำลุกขมูลหรือว่าเข้าวัดป่าในบริเวณชาปนสถานเทศบาลตำบล2เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้พี่น้องชาวอำเภอ2อย่างยิ่งใหญ่เป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับขอบคุณครับต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้ง2ครับที่ให้โอกาสในวันนี้ครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเรายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในเรื่องของโครงการปฏิบัติธรรมอีกนะครับเราไปติดตามชมกันครับขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่โดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระราชเขมากรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่พร้อมกับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตประจำปีพุทธศักราช2558ณชาปนสถานเทศบาล2 ในโอกาสนี้กระผมอาตมาพระครูภาวนาเจติยานุกิจผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทธาช่วยแห่พระอารามหลวงรองเจ้าคณะตำบลป่าแดงเขต1ในฐานะที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลวัดพระธาตุสีจอมทองซึ่งเป็นอัคคะมหากัมมฐานาจริยะซึ่งเป็นหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานที่ได้เรียนสืบต่อมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิริ
ึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราดังนั้นในการปฏิบัติตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นซึ่งตรงกับมหาเถรสมาคมประกาศให้คณะสงฆ์ไทยนั้นได้ปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรคือกายเวทนาจิตธรรมนะในการปฏิบัติก็กำหนดพองหนอยุบหนอแล้วก็มีการปฏิบัติในอริยบททั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนและกราบสติปัฏฐานสูตรกราบสติปัฏฐานนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อให้พระนิสิตได้เข้าใจต้อนจิตนะและสำรวมจิตของตนนะตามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นหลักเนื่องด้วยอิริยาบถ ทั้ง4นะเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาในสติปัฏฐานสูตรซึ่งในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ในหลักสูตรธรรมภาคปฏิบัตินะซึ่งวันนี้ได้ลงสู่ภาคปฏิบัติจริงๆดังนั้นทางมหาวิทยาลัยก็เป็นหลักสูตรที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเน้นให้พระนิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงผลของการปฏิบัติของพระนิสิตนั้นเมื่อพระนิสิตได้ปฏิบัติแล้วในภาพรวมเมื่อพระนิสิตกลับไปอยู่ที่วัดก็สามารถที่จะไปสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและก็ในสำนักปฏิบัติธรรมของแต่ละวัดก็มีการสอนกรรมฐานนะตามหลักของสติปัฏฐานซึ่งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเข้ามาที่วัดนะพระนิสิตของเราก็ไปช่วยสอนต่อนะในหลักของการปฏิบัตินี้นะซึ่งเป็นผลให้พระนิสิตนั้นได้อยู่ต่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาดังนั้นก็ในเรื่องของการปฏิบัตินะบางรูปนะก็ปฏิบัติแล้วได้ผลนะก็คือผลการเรียนดีขึ้นนะทำให้หลังจากเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติต่อนะแล้วก็หลังจากเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วผลการเรียนในหลายวิชานะทั้งหลายคณะก็มีผลการเรียนดีดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตนั้นทุกๆปีนะเป็นผลดีต่อพระนิสิตเองเป็นผลดีต่อครูบาอาจารย์คณาจารย์เจ้าหน้าที่เป็นผลดีต่อศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทที่ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูนะทั้งพุทธบริษัท4นะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาดังนั้นในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กับผมอาตมาในนามของพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ขออาราธนาบารมีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีครูบาอาจารย์จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายมีความสุขใจมีความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดในสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการเทอญท่านผู้ชมได้ทราบกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่แล้วนะครับก็นำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับได้เห็นพระภิกษุสามเณรก็ถือว่าเป็นทัศนานุตริยะในการเห็นท่านปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่เราต้องใช้ต้องดำเนินชีวิตถ้าหากว่าเราได้เห็นทัศนานุตริยะของการปฏิบัติของเราพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้แล้วก็ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจนะครับขอนำบุญเหล่านี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป
มาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา